และนี่คือช่วงปี2024ปลายปีละ i3 C200F จะเป็นยังไงในปี2024วันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ผมเปา I have CPU นะครับเอาเป็นว่าเข้าเรื่องแล้วกันเนาะสำหรับ CPU ที่ขายดีลำดับที่2ของ Intel เนี่ยแน่นอนตัวที่ขายดีที่สุดคงเป็น i5 12 0F อยู่ละซึ่งผมเองก็มีการรีวิวไปละพอเราพูดถึงในตัวปลายปีนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับในปี2024เนี่ย i3 12 0F เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันยังคงไหวไหมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆแล้วพูดคุยตามเหตุผลแล้วก็คุยตามความจริงครับที่ผ่านมานั้นผมมองว่า i3 12 0F ณเวลานี้เนี่ยมันจะเป็น CPU ที่ถูกเลือกที่สุดใน Intel รองลงมาจาก i5 เนาะต้องบอกก่อนว่าด้วยราคานะเพราะอย่างที่ผมบอกแหละ i3 12 0F เนี่ยมันราคาเพียงแค่ 2,990 เองถามว่า i3 ปัจจุบันแรงไหมคำตอบคือมันเป็นตัวแรงน้อยที่สุดแล้วใน Intel ที่ผมขายผมเองคงไม่ได้ขาย Pentium อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ขายพวก i3 Gen 10อะไรพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกไป Pentium มันก็ต่ำไปพูดง่ายคือการขาย Pentium เนี่ยมันจะมีราคาที่ไม่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้า Pentium เนี่ยราคามาสัก 2,000 แต่ได้แค่2คอ2เทรดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มอีก900บาทเนี่ยได้ i3 ไม่ดีกว่าหรอได้4คอ8เทรดเห็นมั้ยมันคนละเรื่องกันเลยเห็นป่ะรวมถึง i3 Gen 2เนี่ยมันยังคงมีอนาคตที่ไกลกว่าคืออาจจะหมดซ็อกเก็ตเร็วๆนี้แหละแต่ว่ามันยังอัปเกรดได้สมมุติว่าคุณอยากอัปเกรดเป็น i5 Gen 2 i5 Gen 3ก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทำไมถึงไม่ขาย i3 Gen 10ก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าสมมติว่าผมขาย i3 Gen 10อยู่ i3 Gen 10อาจจะถูกกว่านี้ครับ4,500 บาทนะถูกกว่านี้แน่นอนแต่ i3 Gen 10ราคาเนี่ยถูกกว่า Gen 12ไม่เยอะ2คือความแรงดันแพ้ Gen 12เยอะพอความแรงแพ้เยอะราคาต่างกันนิดหน่อยคราวนี้ก็เลยจบเลยสำหรับ i3 Gen 10และยังไม่ได้รับถึงการอัปเกรดด้วยเพราะว่า Gen 10นั้นมันก็คือซ็อกเก็ตเก่า LGA1200 ที่เป็นโคเมดเล็กแน่นอน iHack ก็เลิกขายไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครใช้ i3 Gen 10อยู่เนี่ยแล้วอยากอัปเกรดเนี่ยคำถามคือถ้าคุณอยากอัปเกรดเป็น i5 Gen 10 i5 Gen 11หรือแม้กระทั่ง i7 Gen 11คำถามคือจะหาของจากไหนในเมื่อในปัจจุบันน้ำมือ1หาไม่ได้แล้วคงหาได้แต่มือ2ยกตัวอย่างเช่นi3 Gen 12ถ้าว่ากันตรงแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ i5 เนี่ยมันจะพอๆกับ i5 Gen 10 i5 Gen 11โดยรวมเพราะว่าจุดเด่นของมันคือ single thread โอเคมันมีแค่4คอ8เทรดแหละแต่ single thread มันก็โหดมากในราคาของมันนะมันสามารถสูสีกับ AMD Ryzen 5 5500ได้แบบสบายๆ i3 Gen 12สูสีกับ CPU ตัวไหนของค่ายมันเองนะครับคืออย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันแรงกว่า i3 Gen 10แน่นอนแล้วก็แรงแพ้ i5 12 0F อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่แบบเล่นเกมไม่หนักหรือว่าเล่นเกมพวกแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนักหรือว่างบประมาณจำกัดจริงๆเนี่ย i3 เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าที่ลูกค้าเขาเพิ่มงบไปเป็น i5 12 0F อะไรอย่างเงี้ยผมสอบถามแอดมินมาหรือว่าสอบถามใครต่อใครหลายๆคนมาก็อุ่นใจสบายใจไปก่อนอัปเกรดเป็น i5 12 0F ได้ประมาณ 1,800-1,500 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งบประมาณนั่นเองนะครับ i3 12 0F เนี่ยมันก็จะเหมาะกับแอปพลิเคชันหรือเกมอะไรที่ไม่ค่อยกิน CPU มากนักยกตัวอย่างเช่น Blackwing Blue Hole เนี่ย i3 สบายนะอย่าง Forza อย่าง Warzone พวกเนี้ยไม่ค่อยกิน CPU เนี่ยหรือว่าเกมพวกทั่วไปอย่าง Dota อย่าง Genshin อย่าง LOL หรือว่าเกมพวก War Thunder นะครับ World of Tank World of Warship พวกนี้ i3 พวกนี้สบายๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของ i3 ก็คือสามารถที่จะใส่ในทุกการ์ดจอและรองรับ PCIe 4.0 ได้หมดแล้วนะครับถามว่าใส่ได้ทุกการ์ดจอใส่ได้จริงไหมใส่ได้จริงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำก็คือไม่ควรเกิน RTX 4060ในค่ายเขียวและไม่ควรเกิน RX 6600ในค่ายแดงมีคนถามผมนะว่า i3 12 0F เนี่ยสามารถใส่กับ4060 Ti ได้ไหมใส่ได้ครับถ้าเกมนั้นไม่กิน CPU เล่นที่ Full HD นะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเล่น Warzone โอเค Forza เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยแต่ถ้าคุณไปเจอ Red Dead คุณไปเจอ God of War คุณไปเจอ Last of Us คุณไปเจอ Cyberpunk Spider-Man พวกนี้คือจบเลย i3 12 0F ไม่สามารถรีดพลังของ4060 Ti มาได้หมดจดดังนั้นเนี่ย4060ก็คือจะเหมาะสมกว่ามีวิธีนึงคือการที่จะยก Resolution ไปเล่นที่ 2K
พอเล่น 2K เสร็จ i3 ก็ยังพอแบกไหวแต่ผมถามจริงๆว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณจะใช้ i3 เล่น 2K จริงๆหรอมันก็แปลกๆไปดังนั้นเนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยเป็นไปได้ถ้าปฏิบัติไม่ทำถ้าเอาชัวร์จริงไป i5 เถอะนะครับแต่ว่า i3 มันยังคงแรงอยู่แล้วและอย่างที่ผมเคยทดสอบมาหลายๆครั้งก็ยังคงแรงอยู่ในประสิทธิภาพของมันคือพูดง่ายคือในบรรดา4คอร์8เทรดณปัจจุบันตัวนี้แรงสุดแล้วและไอ้ที่ผมอธิบายไปว่าเออพี่ปอแล้ว i3 14F i3 14F เนี่ยมันไม่แรงกว่าเหรอคำตอบคือแรงกว่าใช่แรงกว่าแต่มันไม่คุ้มไงบางคนถามว่าพี่ปอไม่ค่อยขาย i3 14F หรือว่า 14F ก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีคนสั่งพอไม่มีคนสั่งปุ๊บเราจะขายทำไมถูกต้องไหมในเมื่อ i3 13F กับ14F เนี่ยโอเคเขาออกมาแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้สถาปัตยกรรมเดิมนะคือ Outer Lake ดังนั้นเนี่ย i3 13F แรงกว่าไหมแรงกว่าแต่ไม่เยอะแต่ราคาเพิ่มเยอะ i3 13F หรือแม้กระทั่ง i3 14F เนี่ยก็บวกไปครับ200 MHz แล้วก็บวก400 MHz จาก i3 12F แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมคือจำนวนคอและเทรดเหมือนเดิมคือ4คอ8เทรดเหมือนเดิมแคชเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่า i3 12F เนี่ยกับ i3 73-74เนี่ยมันก็ต่างกันแค่กิกะเฮิรตซ์มันไม่ได้ต่างกันในส่วนของฟิสิกอลหรือว่ากายภาพที่แบบคอและเทรดมันเพิ่มมาหรือว่าแคชมันเพิ่มมาทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยดังนั้นอ่ะ i3 12F ก็เลยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคือลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าถ้าคุณจะอัปเกรดไปใช้ i3 73แทนหรือว่าอัปเกรดไปใช้ i3 74แทนคุณใช้ i5 72ดีกว่าแรงกว่าอยู่ดีถูกต้องไหมไม่เป็นแบบหน้าของกายภาพด้วยทั้งในส่วนของพวกฟิสิกอลนะครับก็คือ6คอ12เทรดละนะครับไอ้กิกะเฮิรตซ์ไม่เกี่ยวหรอกยังไงคอและเทรดมันก็จะเห็นผลเยอะกว่าในมุมมองของสถาปัตยกรรมเดียวกันนั่นเองดังนั้น i3 200F ยังคงเป็นตัวเลือกที่ใครหลายๆคนนั้นมองว่ามันโอเคอยู่นั่นนี่คือ i3 12100F ราคา 2,990 ใช้ซิงเดิมได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เซฟงบซิงเดิมอีกเพราะมันไม่ร้อนเพราะว่า TDP มันแค่58วัตต์มันก็ไม่ร้อนอะไรซิงเดิมก็ไหวแต่ว่าอัปเกรดไปก็ดีกว่าเดิมนะครับเย็นกว่าเดิมสวยกว่าเดิมแต่ไม่ได้แรงขึ้นกว่าเดิมซิงเดิมไหวชัวร์เด่นด้วยซิงเกิลเทรดที่สูงแล้วก็คุ้มค่ากับราคาแล้วกันในราคา 2,990 คุณได้4 คอ 8 เทรดแต่เป็น4คอ8เทรดที่เก่งดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันเปรียบเทียบกับ AMD มันก็ชนกับ Ryzen 5 5,500 ชนะ 4,500 ถ้าเราทดสอบกับ Ryzen 5 5,500 เราทงว่ามันผัดกันแพ้ผัดกันชนะนั่นเองนะครับโอเคไหมมันยังคงแรงอยู่แล้วคล็อกสปีดเบรคคล็อก 3.3 ครับเทอร์โบ 4.3 ครับซ็อกเก็ตเป็น 1,700 และได้ Intel Smart Cache ที่เป็นในส่วนของ L3 Cache เนี่ยถึง 12 เมกถือว่าเยอะสำหรับ CPU 4 คอ 8 เทรดตรงนี้แล้วก็ Total Cache L2 เนี่ยอยู่ที่5เมกก็คือ 1.25 เมกคูณ4ก็จะเป็น5เมก5เมกบวก12เมกก็จะเป็น17เมกดังนั้น i3 ที่มีแค่4 คอ 8 เทรดมีแคชถึง17เมกเนี่ยถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตพวก H610 B760 ทุกอย่างได้หมดอยู่แล้วนะครับซัพพอร์ตทั้งคู่ครับ RAM DDR5 RAM DDR4 RAM DDR5 ซัพพอร์ต 4,800 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าอันนี้เราปรับที่เมนบอร์ดได้ RAM DDR4 ซัพพอร์ต 3,200 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็เราก็ปรับได้อยู่ดีเรื่อง RAM เนี่ยใช้ได้หมดอ่ะทั้ง DDR4 และ DDR5 อ่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะไปใส่กับเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ตอะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วกันกินไฟ58วัตต์ราคา 2,990 สังเกตดูว่าจุดเด่นของมันคือซิงเกิลโหดมากเห็นปะใน CPU Z นะครับ i3 12F เนี่ยคือการใช้ซิงเกิลหรือว่าใช้คอเดียวเนี่ยได้คะแนนสูงสุดถึง657แต้มสูงนะในราคา CPU 2,900 ถือว่าสูงเลยมัลติก็เป็นไปตามคอและเทรดคือ 3,337 คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็ Cinebench R23 ครับซิงเกิลก็ 1,600 มัลติก็ 8,443 ก็สูงอยู่ Geekbench ซิงเกิลจะอยู่ที่ 2,157 นะครับแล้วก็มัลติอยู่ที่ 7,428 Cinebench 2024ครับซิงเกิลอยู่ที่ 86มัลติอยู่ที่ 401แต้มนั่นเองนะครับโดยรวมผมถึงมองว่าเป็น CPU ที่คอและเทรดไม่เยอะแต่คอและเทรดมันเก่งมากนั่นเองนะครับคราวนี้เครื่องนี้ถือว่าโอเคแล้วในงบประมาณนี้ i3 12100F 4 คอ 8 เทรดเทอร์โบ 4.3 เมนบอร์ด ASLock H610M HVS Ryzen 2อันนี้สามารถที่จะอัปเกรดมาเทอร์บอร์ดได้การ์ดจอเป็น Palit GeForce RTX 4060 Infinity นะครับ RAM 8 GB อันนี้ก็คือมี DDR3 มีเฟรมเจนเข้ามาช่วยด้วย RAM เป็น Corsair Vengeance RTX 16 GB DDR4 ประมาณ 3,200 MHz Storage ก็จะเป็น 256 GB เพราะว่า 600 วัตต์นะครับเคสจะเป็น iHap CPU 03A ที่ผมทดสอบไป 19,790 เล่นเป็นยังไงฮะเกมแรกคือ Warzone Full HD Extreme เปิด DLSS Balance Frame Gen พวกกดไป150-190เฟรมคือแค่นี้พอแล้วถ้าเปิด AR3 Frame Gen เนี่ย200-235เฟรมแล้วก็ถ้าพลังดิบเนี่ย65-95พอแล้ว Full HD พอแล้ว Forza ครับ Full HD Ultra DLSS Balance Frame Gen 180-210 2K 140-150บ้าจัด 2K พลังดิบ120-135 Full HD Ultra พลังดิบ130-155แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอ่ะแต่อยากแรงกว่านี้ i5 ครับไม่ติดเลย God of War Full HD Ultra DL Balance 80-100โอเคแล้วพลังดิบ65-85โอเค Cyberpunk 2077 Full HD ปรับสุดเปิด DLSS Balance เปิดเฟรม7 Ray Tracing เป็น on Reflection เป็น on Sun and Local Shadow เป็น on Lighting ปรับเป็น Psycho คือปรับสุดของเกมนี้แล้ว 100-125 เฟรม
แต่ถ้าพลังดิบก็ทำใจนะ30ถึง35เฟรมนั้นเนี่ยเปิด DS 3เฟรมเจนเถอะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่ว่าถามว่า i3 แบกไหวไหมผมบอกเลยว่าแบกไหว i3 คู่กับ RTX 4060แล้วเล่นไซเบอร์พังไหวเกียร์อื่นผมบอกว่าไม่ต้องคอนเซิร์นละไม่ต้องห่วงละไฟเอเมืองแฟมไฟเอเมืองผมจะบอกว่าถ้าอัพเป็น i5 ได้จะดีมากแต่ถ้าอัพไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเล่นได้เหมือนกันฟูลดีเวอรี่หาอยู่คนเดียว100 130ขับรถ100ถึง140และกลาดกลาง100ถึง130อันนี้ถือว่าโอเคRed Dead Redemption 2 Texture Ultra Tier เป็น High เปิด DLSS Balance 130ถึง165พลังดิบ110 125 Helldiver 2 Full HD แบบ Ultra แบบสุดนะ Render Scale เป็น Balance เนี่ย85 110หรือว่า Ultra Quality เนี่ยจะอยู่ที่75ถึง95เฟรมก็ถือว่ามันโอเคในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เกมอีกหลายๆเกมก็สามารถเล่นได้นะไปดูกันเลยครับหลายคนถามนะว่าแบบพี่ปอครับมันสามารถสตรีมได้ไหมผมตอบตรงนี้ได้เลยว่าสำหรับ i3 2200F ในปี2024นั้นสามารถสตรีมได้ไหมคำตอบคือสตรีมได้ในงบประมาณนี้15,490เนี่ยเครื่องเลย15,000เองถามว่าสตรีมได้ไหมสตรีมได้แต่ถ้าเพิ่มงบมากกว่านี้จะดีไหมดีดังนั้นใน15,490จาก Enhanced CPU เนี่ยทดสอบแบบสตรีมภายในเครื่องเดียวนะย้ำอีกรอบนึงนี่คือ i3 12200F 4คอร์8 Thread Turbo 4.3 Mainboard Gigabyte H610MK DDR4 RAM T4 Turbo Kensett 16 GB DDR4 3200 MHz การ์ดจอเป็น RTX 3050ส่วนตัว Storm X จาก Palit Power Supply 550 วัตต์ 80 Plus Bronze Storage ก็ตามนั้นเคสก็ตามนี้ดังนั้นเนี่ยเรามาลองดูแล้วกันครับว่าไอ้ CPU ตัวนี้ที่เป็น 4200F ที่มันคอไม่เยอะการ์ดจอในตัวก็ไม่มีดังนั้นสิ่งที่มันทำได้หรือว่าตัว method video encoder หรือการเข้ารหัสหรือว่าการยิงสตรีมเนี่ยเราจะใช้ method ไหนเอาจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ method อะไรเลยเพราะมันมีอยู่ method เดียวมันคือ X264หรือว่าซอฟต์แวร์ในการยิงสตรีมใช้ซอฟต์แวร์คือใช้ CPU นั่นแหละใช้ CPU คือใช้คอร์และเทรดนั่นแหละดังนั้นนี่คือการบีบบังคับเพราะว่า4คอร์8เทรดลำพังก็ใช้ไม่พออยู่แล้วก็พูดง่ายๆคืออันนี้คือ i3 12100F จับคู่กับการ์ดจอที่เป็น RTX 3050และทดสอบยิงสตรีมที่ Full HD คือ 1920x1080p based on X264 แล้วบิตเรทอยู่ที่ 8,000 CPU ผมปรับเป็นซุปเปอร์ฟาสต์คีย์เฟรน2มิลลิเซกอันนี้คือทดสอบไปหมดละแล้วสตรีมผ่าน YouTube ได้ไม่ได้ไม่รู้ลองดูกันฮะเกมแรกคือ Valorant ครับ Full HD ปรับสุด190ถึง290เฟรมแบบนี้คือไม่แย่แต่ว่าต้องทำใจว่า CPU จะรันสูงหน่อย 65-80% แต่ตามใดก็ตามแต่ CPU รันเยอะๆและอุณหภูมิยังปกติอยู่แบบนี้ถือว่าผ่านในมุมนี้หมายความว่าอุณหภูมิมันยังไม่ร้อนอ่ะแล้ว CPU รันเยอะๆก็ดีแล้วนี่แบบนี้ก็ถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ The Final ครับ CPU รันค่อนข้างเต็มนะ 95-100 ปรับ Full HD Medium Radiation เป็น Medium DLSS Balance 65-90 เฟรมก็พอรอดอยู่ปรับ Low DL Balance ก็ 70-110 เฟรมPUBG CPU วิ่ง 60-80% วิ่งเยอะ Full HD ทุกอย่างวิ่งได้โลวิวที่ตั้งแต่เทคเจอร์เป็นอันตรา100ถึง175เฟรม 5M เนี่ย CPU จะวิ่งเยอะหน่อย 60-90% ผมแนะนำว่าให้ normal ปิดเงาซะถ้าเล่นจริงๆนะแบบนี้รอดอยู่คนเดียว95115ขับรถ70-125คนเยอะๆ55-80ในมุมนี้ผมมองว่าถ้าจะเล่นจริงๆแล้วอารมณ์เหมือนยืนคุยอะไรเงี้ยปกติเนี่ยไหวแต่ถ้าจะมีสตอรี่ก็ควรอัพให้มันแรงขึ้นนะครับมันจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อย Modern Warfare 3ครับอันนี้มี AR 3 frame เข้ามาก็สามารถปรับสุดได้ Full HD Extreme ครับ AR 3 frame gen เนี่ย90ถึง115แต่พอยต์คืออะไรรู้มั้ย CPU ทำงานค่อนข้างสูงนะคือ85-95%หมายความว่าทำงานหนักหนักแต่ไม่เป็นไรนะไม่ตายตราบใดที่อุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ Red Dead Redemption 2เนี่ย Texture Ultra Tier เป็น High เนี่ย DL Balance เนี่ยเล่นได้นะครับ50-75เฟรมอยากให้ลื่นๆกว่านี้ก็ปรับลดลงเหลือ Normal หมดก็ได้นะครับ Forza Horizon 5ครับ CPU โหลด 50-80% นี่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็เล่นได้เช่นเดียวกันก็คือปรับ Ultra พลังดิบเลย60-80เฟรมแซ่พัง2077อันนี้ CPU รันไม่ไหวแล้ว 65-95% รันเยอะปรับ Max นะ DLSS Balance Frame Gen อันนี้คือใช้ mod นะต้องบอกก่อนว่าผมใช้ mod 70-85เฟรมแล้วก็ถ้าปิดเฟรม Gen 50% ต้องบอกว่าเฟรม Gen ในแซ่พังอันนี้เปิด mod ใช้ AR 3 Frame Gen เข้ามาช่วยถามว่า i3 2200F สตรีมได้ไหมผมตอบเลยว่าสตรีมได้ถ้าคุณมีงบแค่นี้ถ้าคุณไม่มีทางเลือกถ้าการ์ดจอไม่สูงจนเกินไปถ้าเกมที่เล่นไม่ได้กินสเปคจนเกินไปผมมองว่ามันสตรีมได้เว้ย Apex Valorant PUBG Dota 2
5M ที่ผมเคยเห็นที่เขาจะตีกันเนี่ยมันพอได้แต่ข้อเสียมันก็มีเช่น CPU วิ่งเยอะพอ CPU วิ่งเยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโอกาสทำให้ CPU แตะ100ก็มีโอกาสทำให้บางจังหวะมันกระชากบางจังหวะมีปัญหาบ้างมันมีโอกาสแล้วก็ด้วยความที่ CPU มันวิ่งเยอะคุณจะไม่เหลือเปอร์เซนเทจที่ให้ CPU นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นเลยอย่างเช่นการเปิดงานอื่นๆการเปิดอะไรอื่นพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยเค้าเรียกปิดประตูเลยแค่เล่นสตรีมไปด้วยพร้อมกันก็เก่งแล้วถ้าใครมีโอกาสอัปเกรดเพิ่มเติมได้แต่ถ้าสมมติว่าการ์ดจอที่แรงกว่า 3050 เนี่ยก็มีโอกาสที่การ์ดจอจะรัน 100% หรือว่าหนักไม่ไหวก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกิน CPU มากกว่านี้ถ้าการ์ดจอมันใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเราเลือก CPU กับการ์ดจอให้มันบาลานซ์กันให้มันเหมาะสมกันแบบเนี้ยมันก็จะผ่านในมุมนี้ถ้ามีงบก็เพิ่มจ้ะ i5 2200F i5 2400 i5 3200F ก็ว่ากันไปในมุมนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะฝืนสตรีมจริงๆหลายคนบอกว่า i3200F อย่าไปสตรีมเลยสตรีมไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วผลเทสไม่เคยโกหกใครถูกต้องมั้ยสิ่งที่ผมให้ดูก็คือเป็นสิ่งที่ผมเทสจริงๆและถ้าผมได้ก็คือได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องว่าสรุปแล้ว i3200F เนี่ยมาสตรีมได้มั้ยได้แต่ถ้าเลือกได้เหนื่อยใช้คำนี้ดีกว่าแต่อยากสตรีมไหมสตรีมได้ไหมได้แต่ถ้ามีงบอัพเถอะแค่นั้นเองครับและนี่คือ i3 4200F สตรีมได้ไหมไหวไหมชิลไหมในปี2024ผมก็คอนเฟิร์มตามภาพนี่แหละสุดท้ายแล้วผมให้ดูในส่วนของเฟรมเรทการปรับเซตติ้งนะได้ไม่ได้ผมว่าอยู่ที่ตัวคนดูว่าได้หรือไม่ได้นั่นเองครับและนี่คืออีกมุมมองในส่วนของ iHapCV ที่นำเสนอแล้วก็ทดลองให้ทุกคนได้รับชมกันว่าสุดท้ายแล้วสตรีมได้หรือไม่ได้แค่การทดสอบมาเล่าเรื่องนั่นเองครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งบทความดีๆหรือว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่หลายคนสงสัยว่า i3200F นั้นมาสตรีมได้หรือไม่ได้นี่คือคำตอบครับเรียบร้อยแล้วครับจากเป่า iHapCV ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ